ไฮโซลินลี่ด่ายับเอิร์กแฉเดือดไม่สำนึกผิดที่แตงโมพูดถูกจะไม่ให้เหยียบย่ำกูอีกคนที่ตายไปแล้วมึงนั่นแหละที่ทำเขาโกงกู34ล้านยังก่อนหนี้ให้อีก10ล้านยังกินหรูอยู่สบายไม่สำนึกผิดไฮโซลินลี่สุดทนด่าเดือดเอิร์กเลเดอเรอร์แชยับเกินคำว่าคนจะไม่ให้มาเหยียบย่ำกูอีกไฮโซลินลี่วรรณมณีพรสวรรค์นักแสดงสาวเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวหลังเคยแจ้งความเอาผิดเอิร์กเลเดอเรอร์เน็ตไอดอลนักธุรกิจหนุ่มหลอกเงินไป34ล้านบาทและยังมีผู้เสียหายถูกหลอกอีกจำนวนมากล่าสุดวันที่8มีนาคม2566ไฮโซลินลี่ออกมาโพสต์เดือดถึงเอิร์กโดยระบุข้อความว่าลี่ขอเสียมารยาทใช้คำพูดหยาบคายกับคนที่โกงหนู34ล้านแล้วสร้างหนี้ให้หนูอีก10ล้านหนูขอใช้วาจาหยาบคายเฉพาะบุคคลนี้คนเดียวหนูขอโทษต่อสังคมที่หนูมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่หนูได้พิจารณาแล้วว่าหนูไม่ควรอ่อนแอให้คนอย่างมันมาขู่หนูหนูจะสู้มันด้วยความจริงทั้งหมดที่มีถ้ามันเป็นมารหนูก็จะเป็นมารหนูจะเป็นมารจะทำทุกวิถีทางเอามันมาชดใช้กรรมให้ได้ค่ะหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูพูดหรือพฤติกรรมที่หนูทำออกไปโดยการใช้อารมณ์มันไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับมารหนูจะขอยอมรับผลแต่หนูจะไม่ยอมให้คนเลวแบบนั้นมาสร้างภาพหลอกลวงประชาชนได้อีกมันยังสร้างภาพกินหรูอยู่สบายในไอจีโดยไม่สำนึกความผิดเจตนานี้มันคือพฤติกรรมที่มันเคยทำเพื่อหลอกลวงประชาชนและหนูจะไม่ยอมให้ใครตกเป็นเหยื่อเหมือนที่หนูได้ตกเป็นเหยื่อมันเพราะสิ่งที่มันทำมันเกินคำว่าคนโดยในคลิปไฮโซลินลี่สุดทนด่ายับเออโกงเงินไป34ล้านยังมีหน้ามาหาว่าใส่ร้ายป้ายสีมึงอีกมึงหลอกเงินกูไปจริงหลอกเงินประชาชนไปจริงทุกคำออกจากปากกูล้วนเป็นความจริงขอโทษกูไม่ใช่คนเดิมที่จะให้มึงมาเหยียบย่ำกูได้อีกมึงหลอกเงินกู34ล้านยังสร้างหนี้ให้กูอีก10ล้านกูได้วัคซีนทำให้กูเป็นลินลี่สไตล์เกิดขึ้นมาใหม่กูจะไม่ยอมให้มึงมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีกูเงินที่กูให้มึงไปมึงใช้ให้มีความสุขมึงโกงเงินประชาชนมึงใช้ให้มีความสุขกูไม่โศกเศร้าเสียใจให้มึงมาเหยียบย่ำกูหรอกคนที่ตายไปแล้วมึงนั่นแหละที่ทำเขาพี่แตงโมได้พูดว่ามึงเป็นโรคมโนหรือเปล่าใช่กูพูดเลยมึงคือโรคมโนภูดวกวนไปมามึงกล้าพูดหรือเปล่าว่ามึงหลอกเงินกูเคยพูดไหมว่าจะคืนเงินกูไฮโซลินลี่ยังบอกอีกว่าจะมาฟ้องกูเหรอมาสิคะเงิน34ล้านมันยังน้อยไปนะหนูยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมให้ขายอีกหลายใบตัวหนูทั้งหมดมีมูลค่า10ล้านนะพี่หนูยังมีอสังหาริมทรัพย์อีกหลายห้องขายได้หลาย10ล้านมึงมาโกงกูได้มึงมาโกงกูได้อีกนะเว้ยมึงอย่าได้ดูถูกกฎหมายไทยกูจะไม่ยอมให้มึงอยู่อย่างมีความสุขกูไม่เคยไปยุ่งกับใครก่อนอิงลั่นขอเป็นรัฐบาลพักเดียวเศรษฐายันพร้อมขึ้นเวทีปราศัยช่วยพทหาเสียงอิงลั่นขอเป็นรัฐบาลพักเดียวชนน่านย้ำต้อง310เสียงกำจัดระบอบประยุทธ์เศรษฐายันพร้อมขึ้นเวทีปราศัยช่วยเพื่อไทยหาเสียงเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่9มีนาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพักให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายแลนด์สไลด์310เสียงของพักเพื่อไทยว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เราต้องมุ่งมั่นเพราะ310เสียงจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้และต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้ด้านนางสาวแพทองธารชินวัตร
ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของพรรคเพื่อไทยว่าจริงๆอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสว.ไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยสว.เราอยากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกรัฐมนตรีได้โดยประชาชนเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ทุกเวทีจริงๆเราต้องช่วยกันที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศเรื่อง310เสียงเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีทั้งหัวหน้าเลขาพรรคนายเศรษฐาและทุกคนที่ต้องช่วยกันทุกจุดเราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวเพราะนี่คือการใหญ่มากๆเราต้องเดินหน้าเต็มที่นางสาวแพทองธารกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าส่วนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ร่อนจดหมายเชิญชวนทั้งสองขั้วการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งอยู่แล้วส่วนเรื่องการจับมือทางการเมืองนั้นยังเร็วไปมากที่จะบอกว่าเราจะร่วมกับใครทั้งนี้เรามองหาคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเหมือนกันอุดมการเรื่องปากท้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งด้านนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการออกจดหมายขอลางานชั่วคราวโดยไม่รับเงินเดือนกับทางแสนสิริเพื่อมาช่วยพรรคเพื่อไทยปราศัยหาเสียงช่วงการเลือกตั้งว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกคนเพราะการที่ตนเดินมาสู่สนามการเมืองเราก็อยากทุ่มเทให้เต็มที่กับการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อถามว่าจะได้เห็นนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารขึ้นเวทีปราศัยของพรรคที่จอพิจิตรและพิษณุโลกช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอนโยบายที่ผ่านมานางสาวแพทองธารและทีมงานทำไว้ดีแล้วตนแค่เข้ามาเป็นตัวเสริมซึ่งตนพร้อมจะขึ้นเวทีปราศัยลูกงงบ้านหายหมดจิ๊กทุบทิ้งแบ่งสองส่วนบาปเหรอเข้าวัดเอาของกินกลับบ้านสมบัตินอกกายอย่าไปคิดหวังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ข้างหน้าลูกงงกลับมาบ้านหายหมดจิ๊กทุบทิ้งแบ่งเป็นสองส่วนแจงเข้าวัดทำบุญเอาของกินกลับบ้านบาปเหรอจิ๊กนวรัตน์พร้อมเพื่อนซีผัดไทยมาออกรายการแฉโดยมดดำคชาภาพิธีกรถามไม่มีคนกล้าจ้างงานจิ๊กนวรัตน์จริงไหมมีงานมาตลอดแอบน้อยมีช่วงหนึ่งไม่มีคนจ้างงานเจ้าตัวยืนยันไม่จริงแต่ไม่เป็นไรใครไม่จ้างก็ไม่เป็นไรมีงานตลอดไม่สนใจถามเรื่องทำบุญไม่เห็นทำบุญเลยจิ๊กบอกเลยว่าให้ไปดูทำบุญวัดพระรามเก้าทำบุญตักบาตรตลอดเวลาพระท่านใจดีมากปลูกมะนาวก็ให้ไปเด็ดโหระพามะม่วงออกก็ให้ไปเด็ดก็เอากลับผิดเหรอบาปเหรอเขาให้แต่ถูศาลาให้วัดทำความสะอาดล้างจานให้พระเกลี้ยงเลยเป็นร้อยร้อยใบทำเสร็จพระฉันเรียบร้อยทุกคนกินอิ่มน้ำสำราญเอาข้าวขาวกลับมาให้ยามเอาของไปให้ยามประมาณ6คนกับเอาของไปทิ้งขยะอันไหนดีกว่ากันที่วัดเขาเหลือเบบะหมดแล้วเราต้องมีใจโอบอ้อมอารีทุกคนกินอิ่มหมดแล้วเหลือไว้ก็จะเน่าก็จะต้องเอาทิ้งขยะเพราะเป็นอาหารตอนเช้าเราเป็นคนเก็บจานกวาดถูกเรามียาม3คนเช้ายังไม่ได้กินอาหารก็หิ้วใส่ถุงทุบบ้านหลังใหญ่ไปแล้วจิ๊กเผยว่าทุบแล้วพร้อมชี้ภาพเก่าบ้านหลังใหญ่บอกว่าไม่มีแล้วอยู่มาเป็น10ปีทุบทิ้งไม่เหลือซากเลยบางคนทุบบ้านเสียตังค์บางคนทุบแล้วเฉยๆไม่ได้อะไรเราทุบแล้วได้ตังค์ขายอลูมิเนียมขายประตูขายทุกอย่างเขาโยนเงินให้เรา800,000ถามว่าทุบทำไมจิ๊กกล่าวว่าเรามีลูก2คนสมบัตินอกกายอย่าไปคิดหวังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ข้างหน้าแต่ลูกจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กลัวลูกจะมีปัญหากันลูกกลับจากเมืองนอกงงกลับมาบ้านหายหมด
ก็อยากให้เป็นสัดส่วนแบ่งเป็นสองส่วนให้ลูกทุกวันนี้ก็เช่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วสร้างใหม่ผ่านมาหมดเป็นเบอร์หนึ่งร่ำรวยเครียดต่อสู้วันหนึ่งมีข่าวว่าตกไม่มีงานแล้วทุกอย่างผ่านมาหมดสิ่งเดียวยิ้มไว้จิ๊กกล่าวว่าเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมเรารู้อยู่เราไม่ได้ตกอับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเราไม่ได้เป็นอะไรเราจะไปซีเรียสทำไมเราก็ไม่รู้ตัวตนใครเขียนเราจะไปโกรธเอาผิดใครผัดไทยเผยจิ๊กนวรัตน์สอนว่าให้ใช้รถไม่ต้องแพงเขาขับโตโยต้าพอแล้วไปขับแพงๆเป็นหนี้ทำไมเขาไม่ให้เกินตัวบางคนใช้รถแพงๆแต่เป็นหนี้เขาใช้รถแค่นี้แต่ไม่มีหนี้ดีกว่าจิ๊กยอมรับว่าเคยขับเบนซ์มินิคูเปอร์ขับมาหลายยี่ห้อแล้วซ่อมทีหนึ่งหัวใจอยู่ตาตุ่มคนเราไม่ต้องวัดที่รถหรอกความสุขมันอยู่ที่ใจThank you.